ยังอยากจะบอกว่าการโดนปฏิเสธเข้าเมืองมันน่ากลัวมากส่วนสริญนักข่าวมือถือเพราะมันจะมีผลระยะยาวอย่างน้อย5ปีถึง10ปีเพราะการโดนปฏิเสธเข้าประเทศมันจะเป็นประวัติติดตัวเวลาไปขอวีซ่าบางประเทศเขาจะถามเราเคยโดนปฏิเสธจากที่อื่นมาหรือไม่แต่แต่แต่ถ้าทางเกาหลีเปิดทําวีซ่าแบบมีหลักการชัดเจนนะก็อาจจะคิดไปเที่ยวอีกเอแต่ตอนนั้นมีข่าวที่รัฐคุยกัน,กนเขาจะรับเรื่องแล้วปะ ไอ้เราก็นึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทำไมยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งๆท,ที่หลายคนเอกสารก็ครบมันดูไร้เหตุผลไปหน่อยแล้วมันไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายที่เสียหายไปเสียหายทั้งความรู้สึกกระทบกับประวัติที่จะไปประเทศอื่นอีกแล้วใครจะรับผิดชอบเคสแบบนี้มีมาเรื่อยๆต่างคนต่างก็คิดว่าไปอะ่ะตัวเองคงไม่โดนหรอกพอมาโดนถึงคิดได้ที่ผ่านมาตมเกาหลีเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ หลักฐานที่พวกคุณเอาไปอ่ะดูพวกเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกเขามีหน้าที่เหมือนจํากัดจํานวนคนเข้าเกาหลีเท่านั้นเองมันมองพวกเราเป็นของตายไปหมดแล้วแล้วพวกเรายังจะไปยอมให้เขาดูถูกอีกหรอสเสริญหน้าข่าวมือถือ